สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเรื่องนึงที่คิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะนะครับผมคนที่ชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ยุคกรีกโรมันโดยเฉพาะเรื่องราวของนักรบสปาร์ตันนั่นเองนะครับถ้าพูดกันถึงนักรบสปาร์ตันเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นหนึ่งในนะครับผมนักรบที่เก่งที่สุดเยี่ยมยอดที่สุดแข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยกันว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมพวกประเทศต่างๆรัฐต่างๆในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็มีนะครับผมเทคโนโลยีทางการทหารที่คล้ายๆกันแท็กติกนะครับผมวิธีการรบที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยแล้วอะไรกันที่มันทำให้นักรบสปาร์ตันเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับผมว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้นะครับผมที่ไร้เทียมทานที่สุดเผ่าพันธุ์นึงนะครับผมในยุคนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าอาโกเก้นั่นเองนะครับอาโกเก้เนี่ยคืออะไรหลายคนเนี่ยฟังชื่อแล้วอาจจะเอ๊ะมันคืออาวุธเหรอมันคืออะไรล่ะมันคือชุดเกราะของสปาร์ตันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมอาโกเก้เนี่ยมันคือวิธีในการเลี้ยงดูเด็กชายชาวสปาร์ตันต่างหากเรียกได้ว่าเนี่ยนะครับผมความเก่งของนักรบสปาร์ตันเนี่ยมันเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยไม่ได้มาจากการที่มีผู้นำที่ชาญฉลาดไม่ได้มาจากอาวุธที่ทันสมัยไม่ได้มาจากจำนวนคนที่มันเยอะนะครับผมแต่มันมาจากทักษะของอินดิวิดวลหรือว่าทักษะของนักรบแต่ละคนต่างหากเพราะนักรบแต่ละคนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถูกฝึกถูกสอนมาตั้งแต่เล็กๆให้มีความเก่งกาจทั้งด้านการต่อสู้ทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านการใช้ชีวิตนะครับและทั้งด้านของพละกำลังทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอ้อาโกเก้เนี่ยแหละซึ่งหลักสูตรอาโกเก้เนี่ยนะครับผมมันคือหลักสูตรที่จะสอนนะครับผมทักษะต่างๆที่พวกเขาเห็นนะครับผมว่าเป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะที่จำเป็นต่อผู้ชายนะครับผมผู้ชายทุกคนเนี่ยควรจะทำสิ่งเหล่านี้เป็นนั่นก็คือการต่อสู้นะครับผมอย่างแรกเลยความแข็งแกร่งทางร่างกายนะครับผมต้องฟิตตลอดเวลาการล่าสัตว์การเต้นรำการร้องเพลงนะครับและรวมไปถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าไอ้อาโกเก้เนี่ยมันเป็นกฎหมายนึงเลยที่บังคับให้ชายชาวสปาร์ตันทุกคนเนี่ยนะครับที่เกิดมาเนี่ยต้องรับการศึกษารับการฝึกนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับผมจนถึงอายุ29เลยทีเดียวเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่เลยซึ่งไอ้อาโกเก้เนี่ยมันมีที่มาตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้จริงๆแต่เชื่อว่านะครับชายชาวสปาร์ตันเนี่ยต้องเข้ารับการฝึกนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง600ถึง700ปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันที่ไอ้การฝึกอาโกเก้กันดีกว่าว่าไอ้การฝึกตั้งแต่อายุ7ขวบถึง29เนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยที่การฝึกการเลี้ยงดูนี้เนี่ยมันจะถูกแยกออกมาเป็นของ3ช่วงอายุนะครับผม1เลยเนี่ยนะครับผมเราจะเรียกมันว่าไพเดสนั่นก็คือช่วงตั้งแต่อายุ7ถึง14ปีช่วงที่2นะครับผมคือช่วงไพดิสคอยตั้งแต่ช่วงอายุ15ปีถึง19ปีและช่วงที่3เนี่ยนะครับผมมันคือช่วงเฮบอนเทสตั้งแต่อายุ20ถึง29ซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยนะครับผมการศึกษาการเลี้ยงดูหรือการฝึกต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มดูการฝึกของช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่านั่นคือการฝึกไพเดสนะครับในช่วงแรกของชีวิตชายชาวสปาร์ตันเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกๆเลยที่คุณต้องเรียนเนี่ยนะครับผมมันคือเรื่องของการสื่อสารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนตัวอักษรต่างๆนะครับผมจะเป็นบรรทัดฐานอย่างแรกที่เด็กชายทุกคนเนี่ยต้องเรียนควบคู่กันไปเนี่ยนะครับผมมันคือการฝึกพละกำลังตั้งแต่ช่วงยังเล็กๆเลยทำให้เด็กเนี่ยนะครับผมมีความพร้อมเพื่อที่จะฝึกการต่อสู้แบบแอดวานซ์ขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากการพูดอ่านเขียนเนี่ยเด็กเนี่ยนะครับจะได้รับการฝึกให้เล่นมวยปล้ำนะครับผมแข่งกันเองการฝึกให้วิ่งนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยคือการฝึกสเตลการฝึกสเตลเนี่ยคือยังไงครูฝึกเนี่ยนะครับผมจะสั่งให้นักเรียนเนี่ยออกไปขโมยของกินจากชาวบ้านมาให้ได้เป็นของกินอะไรก็ได้นะครับต้องไปขโมยมาถ้าขโมยมาได้เนี่ยก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดขโมยมาได้และถูกจับได้นะครับผมพวกเขาเนี่ยจะโดนทำโทษอย่างหนักก็เรียกได้ว่าเป็นการฝึกที่แปลกดีนะครับผมสอนให้เด็กขโมยของเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมีการฝึกร้องเพลงฝึกเต้นรำอะไรธรรมดาแต่ที่มันน่าสนใจเนี่ยมันคือการฝึกในช่วงนี้เนี่ยเด็กที่ได้รับการเข้าฝึกเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้รับเสื้อผ้าอะไรสักอย่างเลยนะครับผมจะเป็นการฝึกแบบเปลือยเปล่านั่นเนี่ยนะครับรวมไปถึงผ้าเตี่ยวรวมไปถึงรองเท้ารวมไปถึงผ้าคลุมไม่มีอะไรเลยนะครับ
ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องอยู่กันแบบนี้นะครับผมนอนรวมกันต้องสร้างเตียงขึ้นมาเองเนี่ยนะครับอยู่จนถึงอายุ14ปีเลยทีเดียวซึ่งการฝึกเนี่ยนะครับผมมันก็จะเข้มข้นต่างกันไปในช่วงอายุนะเด็กหน่อยก็อาจจะฝึกเบาหน่อยอายุ 13-14 เนี่ยก็อาจจะฝึกหนักแต่พอพวกเขาอายุ15แล้วเนี่ยนะครับผมพวกเขาเนี่ยจะได้รับการฝึกอีกแบบนึงนะครับผมไม่ใช่การฝึกแบบเด็กอีกแล้วแต่มันเป็นการฝึกแบบไพดิสคอยนะครับนั่นก็คือการฝึกนะครับผมของช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่นั่นเองในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมวัยรุ่นชาวสปาร์ตันเนี่ยจะได้รับเสื้อผ้ามา1ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือผ้าคลุมสีแดงนะครับผมพวกเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการใส่เสื้อผ้าแต่ก็ได้แค่ผ้าคลุมอย่างเดียวซึ่งในวัยนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าการฝึกเนี่ยก็ยังคงมีการเรียนอยู่ยังคงมีการฝึกพละกำลังยังคงมีการฝึกต่อสู้และยังคงมีความหินนะครับความยากมากขึ้นตามอายุตามวัยแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้รับเพิ่มมาเนี่ยนะครับผมมันคือการฝึกเข้าสังคมกับผู้ใหญ่นะครับผมพวกเขาเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมนะครับผมซิสซิชั่นซึ่งซิสซิชั่นเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนกับเป็นเหมือนคลับอะครับมันเหมือนเป็นชมรมที่ผู้ชายชาวสปาร์ตันที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แบบวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่วัยกลางวัยแก่เนี่ยเขาจะมารวมตัวกันมาสังสรรค์มาเจอกันมากินข้าวด้วยกันพวกไพดิสคอยเนี่ยนะครับผมก็จะมีหน้าที่เป็นเหมือนแบบเด็กฝึกงานเป็นเด็กตักน้ำนะครับผมคอยดูแลปรนิบัติพวกผู้ใหญ่พวกนี้จนเมื่อพวกเขาเนี่ยอายุได้20ปีปุ๊บเนี่ยนะครับ20ปีเนี่ยเขาเนี่ยนะครับจะไม่นับว่าเป็นสปาร์ตันเด็กอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสปาร์ตันผู้ใหญ่อายุน้อยพวกเขาเนี่ยนะครับผมจึงจะได้รับการศึกษาอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือการศึกษาแบบเฮบอนเทสนะครับการศึกษาแบบเฮบอนเทสเนี่ยไม่มีอะไรมากมันคือการที่จะเตรียมเปลี่ยนไอ้วัยรุ่นที่มีพละกำลังเพียบพร้อมมีความฉลาดเนี่ยให้กลายมาเป็นนักรบเต็มตัวซึ่งในวัยนี้เนี่ยนะครับสิทธิ์ที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันคือการสามารถสมัครไปเป็นทหารได้สามารถลงคะแนนโหวตได้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยแหละครับผมที่พวกหน่วยรบต่างๆเนี่ยที่เป็นนักรบสปาร์ตันเนี่ยนะครับจะมาเลือกตัวนะครับผมคนที่จะเอาเข้ามาอยู่ในหน่วยของตัวเองดูจากหน่วยก้านนะครับผมดูจากการฝึกว่าคนนี้เนี่ยเหมาะไปเป็นอะไรเหมาะไปเป็นทหารลาดตระเวนไหมหรือเหมาะไปเป็นทหารแนวหน้าหรือเหมาะอยู่แนวหลังอยู่หน่วยนู้นหน่วยนี้เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเลือกอาชีพของวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ชาวสปาร์ตาเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่แบบกึ่งๆนะครับคือก็เรียกได้ว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ก็เป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ไปนะครับผมจนถึงอายุ29ปีเลยถึงจะถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ชาวสปาร์ตันจริงๆที่บรรลุนิติภาวะนะครับผมไม่ต้องได้รับการยินยอมต่างๆจากพ่อจากแม่นี่แหละครับผมจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยนักรบสปาร์ตันเนี่ยมันถึงโหดขนาดนั้นเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันไม่ได้มาจากอะไรเลยมันมาจากของตัวนักรบแต่ละคนจริงๆก็เรียกได้ว่าฝึกจับดาบฝึกต่อสู้มาตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะจะให้ไม่โหดได้ยังไงแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวที่เราหามาเล่าให้ฟังชอบกันไหมถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆไปแล้วครับผมบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ